ราคาลิงก์สั่งซื้อรายละเอียดสเปคใต้คลิปที่ Description และพิมพ์คอมเมนต์ราคาเป็นตัวเลขอารบิกอ่านได้เลยลิงก์สั่งซื้อมีให้กดสั่งกันเองได้เลยแล้วก็มีสเปคให้อ่านด้วยถ้าต้องการกดเข้าไปดูใต้นั้นได้เลยราคาผมไม่บอกในคลิปเพราะบางทีอาจจะพูดผิดพูดถูกมีการปรับราคาไปอ่านใต้คลิปถ้าอยากจะทราบราคาแล้วถ้าฟังกดดูรีวิวจะรู้ว่าผมบอกให้ไปอ่านตรงไหนนะครับ นี่คือมีดที่ร้าน CFF Thailand ได้ส่งให้ยืมรีวิวนะครับเป็น CVV ครบรอบ10ปีก่อตั้งในปี2014แล้วก็เป็นมีดที่ได้รีวิวในปี2024นะครับ10ปีหลังจากก่อตั้งบริษัทซึ่ง CVV เองเขาเป็นบริษัทหรือว่าแบรนด์ Sister Brother Brand ของ W Knife e หรือ V Knife นะครับในเครือรหัสชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นคือ Elementum Utility นะครับ ส่วนรหัสคือ C 2 3 0 3 9 Bravo ขีดเป็น Green Aluminum h a n d l e Stone Watch Stainless Steel Black Blade นะครับ Holder นะครับแล้วก็ Plane CR Blade นะครับเป็น With t h Piece Extra Blade มีใบใบแบบใบพิเศษมาให้ด้วยนะใบเป็น Stainless 6 CR ด้วยนะแปลกดีเออปกติผมเห็นอ l ล m มิเนีมมันเป็นมีดพับ อีกแบบหนึงอะแล้วก็จะเป็นฟลิก์เลดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงมาดูกันเลยเขาบอก e l e m e n t u m u t i l i t y นะเออมาดูกันนะครับ uh, CVV Elementum แล้วก็ WE Elementum เนี่ยเป็นมีดหรือว่าเป็นรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จมากนะครับทั้งการออกแบบได้รับรางวัลรวมถึงดีไซน์ที่ดูเฟรนด์ลี่มากนะครับในนี้ก็จะประกอบไปด้วยกระเป๋านะครับสีดำแบบนี้เปิดซิปมาข้างใน เราจะเจอกับเอกสารต่างๆมากมายนะครับสติกเกอร์ที่แถมมาให้เป็นรุ่น p r a c t i c นะครับแล้วก็ thank you นะครับเช่น anniversary with w e celebrating นะครับสติกเกอร์ครบรอบ10ปีของบริษัทนะครับเขามี3แบรนด์นะ w e เป็นพี่คนโต c v v เป็นพี่คนรองแล้วก็ z e นคัดเป็นน้องเล็กนะครับในนี้จะมีผ้าเช็ดมีดนะครับกับ pamphlet นะครับ pamphlet ก็เป็นแผ่นพับโ r นั่นแหละซึ่ง elementum ตัวธรรมดาจะเป็นแบบนี้ นะครับมีดพับก็มีหลายสีด้วยนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีใบมีดสำรองแล้วก็ตัวมีดพับด้วยนะเออมาดูกันเลยนะครับผมตัวมีดก็จะมาเป็นลักษณะเป็นมีดพับนะด้ามก็จะคล้ายๆเอลิเมนทัมทั่วๆไปนี่แหละแต่ตัวนี้จะมีความแตกต่างกันตรงที่ใบมีดเขาเนี่ยจะเป็นใบมีดที่เป็นตัว เวิ Work knife ร์กไนฟนะหรือจะเป็นคราฟไนฟ์นะครับซึ่งใบมีดทรงนี้นะครับถ้าพี่ๆเคยสังเกตดูนะครับหรือว่าเคยใช้งานผมจะบอกว่ามันเป็นยังไงมันเปิดไม่ได้เนาะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นใบที่มี ร่อง2ร่องนะครับด้านบนสันแล้วก็ด้านนี้ก็คมแหลมด้านนี้ก็คมแหลมเป็นคมแบบเฉียงลงนะผมต้องแกะสติกเกอร์นะไม่อยากจะแกะนะครับใบมีดแบบนี้นะครับจะมีขายหลายยี่ห้อมากนะใครที่ใช้ uh, Hand Tool หรือว่า p r w o r tool อยู่ก็จะทราบดีนะครับทั้งยีห kin, ย่ห้อพ m p k i นยี่ห้อคิงคองนะถูกๆนะแล้วก็จะเป็น s t t n l e y Devolt, Milwaukee, พวกนี้ bosch หรือว่า Makita เองก็จะใช้มีดทรงแบบนี้ในนี้จะมีใบแถมมาให้อีก3ใบนะครับสำรองซึ่ง ใช้ใบ Devo, t มา k t t a m ม l w a u k e e หรือว่ายี่ห้ออื่นก็ได้ที่เป็นลักษณะใบ,าบาแบบนี้นะครับได้เลยก็คือสำหรับใครที่ไม่อยากจะรับมีดและอยากได้แพลตฟอร์มหรือว่าเป็นอุตุรอมิกที่เหมือนกับ CVV uh, Elementum นะครับหรือว่า WE w e w e l e m e n t u m ก็ซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็คือแก้ไขเรื่องของคนที่ขี้เกียจรับแล้วตัวนี้เป็นหนึ่งออปชั่นสำหรับคนที่ชอบใช้มีดแต่เยอะๆแต่ไม่ชอบรับนะครับ โครงสร้างของด้ามตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมอลลอยนะครับอโนไดซ์เป็นสีเขียวชัดเจนนะครับอันนี้เป็นกรีนอโนไดซ์ซึ่งผมเดาว่าน่าจะมีสีอื่นด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นกรีนอโนไดซ์เราลองมาดูน้ําหนักมีดพร้อมกับใบดูนะครับเครื่องมือทั้งหมดที่มีนะครับทั้งตัวใบมีด1นึใบติดตั้งพร้อมใช้งานและตัวด้ามมีดนะครับกับโฮเดอร์64กรัมเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็มีน้ําหนักประมาณนึงเพราะว่า วัสดุด้ามเขาเป็นโลหะมันไม่ใช่พลาสติกหรือว่าเป็นไมคาร์ตา G10 อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งด้ามเขาก็จะออกแบบมาเป็นเปิดโชว์ด้านหลังเลยนะทำให้เช็ดล้านทาความสะอาดได้สะดวกสเปเซอร์หรือสแตนออฟก็เป็นโลหะนะครับแบ่งแยกมาสส่วนแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์จะเป็นสีเทา แซนบลส์หน่อยส่วนท้ายก็จะมีรูแลนยาร์เหมือนกับอ l ลิเ n นท่ำรุ่นปกติเลยเห็นตตัวนี้เขาไม่มีไลเนอร์เขาจะใช้ด้ามอลิมแนมเป็นโครงสร้างทั้งหมดนะครับกลึงขึ้นมาแล้วก็จะมีร่องติดตั้งคลิปซึ่งติดตั้งมาแล้วนะครับบริเวณด้านขวาของด้ามเมื่อหันมีดไปด้านหน้าในลักษณะนี้จะเห็นว่าปลายมีดชี้ไปด้านหน้านะครับแล้วก็ท้ายมีดก็จะมีะตัว พราะคลิปนะครับติดตั้งมาแล้วถอดย้ายฝั่งมาฝั่งนี้ได้ด้วยนะเพราะติดตั้งสกรูมาให้แล้ว1ตัวแล้วก็จะมีร่องสําหรับรองรับป้องกันไม่ให้คลิปขยับนะครับโดยรวมแล้วหน้าตาของเจ้ามีดเล่มนี้ก็จะเป็นมีดที่ด้ามดูเป็นอะเ m เนนทมเลยแต่ทรงใบไม่ใช่อะเรเนนท่มนะครับใบก็จะเป็นเวิร์กไนฟ์หรือว่าเป็นคราฟไนฟ์ยูทิลิตี้ไนฟ์นะเจ้ามีลักษณะน,นี้ก็จะมีหลายยี่ห้อที่ทำออกมานะาเช่นอัอนนะี้ อะไรอะไรคีย์เชนอะไรไม่รู้แล้วก็มีโอโอไนฟ์อะไรพวกนี้สแตลลี่มิวอกคีเดฟวอลต์นะครับหรือว่าอื่นๆก็ตามนะทำออกมาหลายยี่ห้อเลยตัวโครงสร้างด้านบนตรงนี้นะครับก็ยังเป็นวัสดุโลหะนะผมเดาว่าน่าจะเป็นอะลูมิเนียมไม่ั็สเตลเลสนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้แม่เหล็กดูดบริเวณสันด้านบนตรงนี้นะครับก็เป็นสเตเลสแหละนะเพราะว่าตัวใบมันอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นเหล็กมันดูดแน่แต่ตรงเนี้ยก็เป็นโลหะนะครับเป็นสเตลเลสสตัทเป็นอะไรวะเดี๋ยวนะ สตัทเหมือนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ก็ไทเทเนียมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่ว่าตัวตรงนี้ที่เป็นสีเงินที่เป็นตัวโฮเดอร์นะเป็นสเตเลดแต่ด้านเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแน่นอนระบบล็อกระบบช่วยกลางเล่มนี้เป็นฟลิปเปอร์ไนฟ์นะครับแล้วก็จะมีสตัทสรับกลางด้วยซึ่งถ้าคนใช้งานนะครับก็สามารถจะกางได้2วิธีก็คือวิธีแรกคือดึงฟลิปเปอร์แท็บด้านหลังแบบที่อล um ูมิเนียมทั่วไปมีดึงลงแบบนี้นะครับมีก็จะถูกกลางออกอย่างรวดเร็วนะครับทั้งคนถนัดซ้ายและขวา ก็ดึงฟิปเปอร์แท็บลงแบบนี้นก็กางเลยอีกวิธีหนึ่งคือเป็นการดันสตั๊ดนะครับซึ่งสตั๊ดจะถูกติดตั้งมาทั้ง2ฝั่งเลยซ้ายและขวานะครับใช้งานได้ทั้งบนถนัดซ้ายและขวาเลยผมถนัดซ้ายผมก็ใช้มือซ้ายดึงฟิปเปอร์แท็บแบบนี้แบบที่บอกหรือจะเป็นการใช้นิ้วโป้งนะครับดันตัวฟิปเปอร์ตัวไม่ใช่ฟิปเปอร์ตัวสตั๊ดนะครับตรงนี้นะครับเพื่อกางออกก็ได้นะครับดันแบบนี้ก็กางเหมือนกันนะครับก็สะดวกดี หรือจะเป็นการฟลิกนะครับด้านนี้นะครับใช้นิ้วชี้เขี่ยก็ได้นะครับมีดก็จะกางออกเกือบจะสุดเลยถ้ามีแรงดันก็จะออกนะครับบริเวณด้านในตรงนี้สันตรงนี้นะครับจะมีสต็อปปิ้งพินนะเป็นหมุดยึดเวลามีดกางออกมามันก็จะมาชนกับสต็อปปิ้งพินตรงนี้แก๊กก็จะหยุดนะครับเบรดเพลสสำหรับตัวฮาร์ดแวร์ตรงนี้ไม่มีนะครับแต่ถ้าโยกที่ใบเนี่ยมีเพราะว่าตัวเบรดเนี่ยมันไม่ได้ถูกยึดเข้ากับตัวด้ามแบบที่เป็นมีดพับทั่วไปมันเป็นแบบ เปลี่ยนได้นะครับ interchangeable ซึ่งการเปลี่ยนใบมีดในมีดรุ่นนี้ตัวนี้นะครับไม่ได้ทำง่ายๆแบบเหมือนมีดทั่วไปที่มีววกี่กดปุ่มดึงหรือว่ามันมีอะไรแบบนีบ้ตัวนี้ต้องใช้อทอคนะครับขันตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วดึงใบมีดออกด้านหน้าแล้วตีลังกากลับด้านนะครับสมมตุติผมใช้ด้านนี้ไม่คมแล้วปลายมันหักหรือว่ามันทื่อนะครับ ผมก็ขันสกรูตัวนี้ออกนะครับหยิบใบมีดออกมาแล้วก็พลิกตีลังกาด้านใส่ด้านนี้เข้าไปซึ่งเขาทําร่องออกมา2ร่องนะครับหน้ากับหลังผู้ใช้งานสามารถจะขยับนะครับตัวสกรูนี้ให้ตรงกับร่องนี้นะครับแล้วก็ยึดใบมีดไปได้คมมีดก็จะเป็นคมมีดที่ตรงนะครับแล้วปลายก็เฉียงลงนะครับซึ่งปลายก็จะยื่นออกมาประมาณแค่ตรงนี้นะครับไม่ได้ยื่นออกมาเยอะนะครับทำให้มีดนี้ก็เหมาะกับการใช้ จาะแทงนะกรีดแพ็กเกจตัดลังตัดพ็กกิ้งเทปนะครับแล้วก็ตัวใบเองเดาว,ว่าน่าจะเป็นคาร์บอนสตีลไม่ใช่สแตเลสนะครับตัวนี้ก็จะมีโลโก้ยิงไว้เรียบร้อยหรือว่าเป็น CvV k n i f e นะครับเห็นไหมมีรอยมือผมหน่อยเดี๋ยวผมเช็ดให้นะครับใบมีดพวกนี้เป็นใบมีดที่ใช้แล้วทิ้งนะครับไม่ควรจะนำมารับใหม่เนาะแล้วก็ราคาต่อใบเนี่ยถ้าเป็น d e v อ เป็นมีโบกี้เนี่ยผมสืบดูประมาณใบละ10บาทประมาณนั้นนะครับถ้าคิดแบบเดบดาบคือใช้ด้านหนึ่ง5บาทอีกด้านหนึ่ง5บาทก็คือใบละ10บาทบางยี่ห้อเป็นใบคาบรายด้วยคือแข็งมากนะครับรับไม่ได้ก็จะเป็นใบมีดที่ใช้แล้วทิ้งแนะนําแบบนั้นมากกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นขมที่ถูกเก็บรับประคองใบไว้ตามนี้นะครับเวลาพับเก็บก็คือระบบล็อกตัวนี้เป็น p l u n นช Lo ็อกหรือ But t o n ล o ็อกนะครับเวลาเราจะพับเก็บก็คือกดตัวปุ่มนี้ให้จมลงไปนะครับ ตัวหลังใบมีดก็จะเป็นอิสระจากตัวเดือยพลันช์นะครับแบบนี้กดจมปุ๊บครับมันก็จะขยับลงมาได้นะครับแบบนี้เราพับเก็บนะครับฟลิปเปอร์ก็จะโผล่ขึ้นมาเวลาจะเปิดก็ดันฟลิปเปอร์ลงแบบนี้ใบมีดก็จะกลางปุ่มนี้จะมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเวลาพับเก็บสนิทเนี่ยตัวปุ่มจะนูนขึ้นมาจากตัวด้ามน้อยนะครับเห็นไหมแค่นี้เองนะครับไม่ไม่เยอะนะนูนนะแต่ไม่เยอะแต่เมื่อไหร่ที่มีดกลางออกมาพร้อมใช้งานเนี่ยจะสังเกตดูว,ว่า ปุ่มจะนูนออกมามากกว่าปกติตอนที่พับอยู่เดี๋ยวผมจะลองพับให้ดูนะอันนี้คือมีดกลางพร้อมใช้นะครับจะนูนเยอะแบบนี้แต่ถ้าพับเก็บมันจะนูนไม่เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างกันระหว่างมีดพับกับมีดกลางซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะอินเด็กซ์นะครับใช้นิ้วสัมผัสได้เลยว่าตอนนี้มีดมันกลางหรือพับอยู่ถ้าจับขึ้นมาแล้วก็แม้ว่าด้ามมีดจะมีขนาดที่เล็กมากนะครับการดันฟิวเจอร์แท็บก็เป็นวิธีที่กลางได้สะดวกรวดเร็วที่สุดส่วนด้ามที่ออกแบบมาเป็นการเจาะช่องรระะบบายนคัลด น้ำหนักแล้วก็เช็ดล้านนงนำความสะอาดได้ง่ายเนี่ยยังมีพื้นที่หลังที่ตรงท้ายที่โค้งแล้วก็ด้านล่างที่โค้งมาด้านหน้าทําให้ผู้ใช้งานสามารถจะกริปในลักษณะนี้ได้นะครับรวมถึงถ้าใครที่จะรู้สึกว่าต้องโชคกฟอนต์แบบนี้นะครับก็สามารถจะขยับนิ้วมาด้านหน้าเล็กน้อยตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้ามาอีกก็โดนบาดแน่ก็ประมาณนี้พินชิ่งกริปสันมีก็จะมีจิมปิ้งกันเลื่อนตรงนี้นะครับสามารถใช้เหลาดินซ้อหรือว่าใช้ทําอะไรที่มันละเอียดละเอียดได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ออกแบบมาเพื่อนิ้วนะครับในการกริปแบบนี้น,นี่ ยูทิลิตี้น้ครับที่สร้างอยู่บนแพลตฟอร์มของ Elementum นะซึ่งถ้าใครชอบมีดที่เป็นปุ่มล็อกแบบนี้นะครับคนถนัดซ้ายก็ใช้ได้นะบีบอย่างนี้นะครับมันก็พับลงมาเลยจุดหมุนเป็นบอลเบริงแน่นอนนะครับลื่นลื่นเปิดง่ายเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการบีบปุ่มสะบัดขึ้นสะบัดลงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราลองมาเทียบมันกับเจ้า Elementum ปกตินะครับตัวนี้เป็น Elementum a l t ล e m Polish นะครับสีเหลืองและใบเป็น D2 h o l o g r a านะครับซาตินนะครับใช้เป็นไลเนอร์ล็อกแบบนี้นะครับอันนี้ของผมเองนะครับรอบนี้ CFF ส่งตัวนี้มาให้ผมรีวิวอีกด้วยซึ่งจริงๆเจ้าตัวนี้ผมรีวิวสครั้งแล้วนะครับถ้ารีวิวครั้งนี้อีกก็เป็น3ครั้งแล้วนะครับในคลิปในช่องก็เคยรีวิวแบบนี้เป๊ะๆเลยไป2ครั้งแล้นะครับส่งมาซ้ำไม่เป็นไรก็ เป็นตัวเทียบไปดูว่าสังเกตดูว่าใบาเขาก็จะมีความยาวต่างกันแน่นอนนะแต่แพลตฟอร์มตัวเขาเนี่ยจะคล้ายกันมากนะครับถ้าลองสังเกตดูผมจะลองพับมีดให้ดูนะครับถ้าลองสังเกตดูมิติความยาวเนี่ยจะเห็นว่าอะลิเมนทัมปกตินะครับอันนี้ไม่ใช่อล um ิเมนทัมทูบัตเทิลล็อกนะจะสังเกตดูว่าอะลิเมนทัมปกติจะยาวกว่านะครับยาวก,กว่าแน่นอนเพราะว่าตัวใบเขามีความยาวกว่าแต่ตัวนี้เขาทํามา คือใบมันสั้นนะครับมันก็เลยต้องทําด้าม่สั้น,นเ,ลเล็กลงไปด้วยนะครับแต่แพลตฟอร์มความกว้างอะไรพวกนี้มันก็คล้ายกันมากนะนี่มิติความหนาก็พอๆกันเลยนะครับแม้ว่าตัวนี้จะเป็นล i n เนอร์สแตเลสและมีอลเทมแต่ตัวนี้เป็นอล um ูมิเนียมล้วนๆมันก็จะหนาไม่ไม่มากนะครับพอๆกันนะครับดูคล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูแล้วกันว่าหนาออไหมมากไหมนะครับลองวัดที่บริเวณด้ามด้านนอกเลย12.4มิลนะครับตัวนี้ 11.7นะครับก็จริงๆคือต่างกันไม่มากนะจุดเอ่อ10เดี๋ยวนะ10.8อ่าโทษทีอันนี้เป็น12นะครับแน่นอนว่าอลูมิเนียมเอ่เดี๋ยวนะเอาชัวร์ๆนะวัดกันที่ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ตรงโลโก้นะตัว C นี้นะครับ12.3สจุดโอเคอันนี้วัดที่โลโก้เหมือนกันนะครับหนีบที่โลโก้เลย 11.7จนะครับจริงๆต่างกันน้อยมากนะครับไม่ถึงมิลเลยหรืออาจจะประมาณมิลหนึ่งะครับแต่ความยาตว,ตวตัวตัวนี้จะสั้นคมแพกกว่านะครับแล้วก็เป็นมีดที่เปลี่ยนใบมีดได้นะใช้มีดยี่ห้ออะไรก็ได้นะทั้งดีวอลนะมีขายเยอะๆเลยมีวอกกี้นะครับมาคิต้าบหรือว่าอื่นๆถูกกว่านี้ก็พวกพัมคินอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ได้เลยเพราะเป็นใบามาตรฐานใช้ด้วยกันได้เลยนะครับก็สําหรับใครที่ไม่อยากจะรับมีดบ่อยๆนะแล้วก็ อยากจะได้มีดคมๆมไว้ใช้งานรวมถึงเป็นแบรนด์ยี่ห้อหน่อยก็จัดตัวนี้ไปเลยนะครับก็เป็นทั้งอุปกรณ์นะครับตัดแล้วก็เป็นทั้งอุปกรณ์สะสมแล้วก็ใช้งานนะครับนี่คือ CVV นะครับ a l u m i n ท u m u t i l i t ตนะตัวนี้เป็นสี g r e e n n n o d i z e นะครับก็ทางเลือกใหม่ของคนที่อยากได้มีดแบรนด์แต่ว่าไม่อยากจะรับมีดนะครับเราใช้มีดคมๆตลอดเวลาแบบนี้ยนะครับเปลี่ยนใบได้เลยไม่คมก็ถอดเปลี่ยนได้เลยแล้วใบก็ไม่แพงด้วย ถูกมากนะใบาละ3บาท5บาท10บาทแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่เกรดนะครับขอบคุณร้าน CFF Thailand มากที่เอื้อเฟือให้มีรีวิวนี้แล้วก็เป็นมีที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งนะครับนี่คือ CPV e l e m e n t m um Utility Knife C 2 3 0 3 9 B ขีด4ขีด1ขีด2อขีด4ขีดอะไรก็น่าจะเป็นด้ามสีอื่นตัวนี้ก็สวยดีนะครับโอเคเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิกรเดเอ out